ดีทั้งสองท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Insight Studio อีกเช่นเคยนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวเกมมิ่งเกียร์นะวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรที่มันแปลกใหม่หน่อยนะครับไม่เคยรีวิวเลยซึ่งสิ่งที่ผมจะมารีวิวนั่นก็คือสิ่งนี้นี่เองนะครับตัวนี้เป็นตัวกระเป๋าคิดจากถุงนะครับเป็นกระเป๋ารักโลกที่ผลิตมาจากตัววัสดุที่เห็นเลยนะครับเป็นกระสอบของถุงปูนซีเมนต์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้กันนะครับบอกได้เลยว่าคอนเซ็ปต์เขาดีนะคือกระเป๋าที่มาจากถุงปูนคอนเซ็ปต์รักโลกครับแล้วดูแบบเท่ดีนะอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของกระเป๋านะดูแบบสวยๆเลยนะครับมีเขียนว่าเสือตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรูปเสือนะครับอันนี้มาจากตัวของถุงปูนเลยเนาะวัสดุของเขาตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นกระดาษนะครับมันออกแบบพลาสติกเล็กๆอ่ะดูแบบก็โอเคนะที่เขาใช้ใส่ปูนก็แข็งแรงทนทานดีนะครับเป็นกระเป๋าแบบซิปนะครับสามารถใส่ของข้างในได้ซึ่งข้างในก็จะเป็นผ้านะครับผ้าสีดำๆตรงด้านข้างมีเขียนว่าคิดจากถุงนะครับตัวกระเป๋านะครับเดินได้แบบเส้นเดียวข้างในก็เดินแบบเส้นเดียวนะครับมีช่องไว้ให้ใส่ของ2ช่องข้างบนเดินได้แบบ2ได้นะส่วนตรงอื่นไปแบบ1นะครับตัวซิปนะครับก็ลื่นๆเลยไม่ได้ติดขัดอะไรนะกระเป๋านะครับสามารถปรับระดับได้มีตัวเลื่อนอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบใส่สั้นๆก็แบบนี้เลยก็ดูเท่ดีนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ยาวกว่านี้หน่อยนึงนะครับก็มาปรับเอาเลื่อนแล้วก็เอาออกมาก็ยาวขึ้นแล้วนะครับนี่สำหรับการใส่ของนะครับสามารถใส่พวกกระเป๋าตังค์โทรศัพท์กุญแจอะไรพวกนี้สามารถใส่ได้นะนี่นะครับกระเป๋าตังค์โทรศัพท์กุญแจใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆอีกสำหรับการใส่ของเพิ่มเติมได้นะครับคือพวกของเล็กๆน้อยๆนะครับเราสามารถใส่ได้ในตัวกระเป๋าตัวนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับวัสดุนะครับข้างหน้าเลยก็จะเป็นตัวกระสอบของถุงปูนซีเมนต์นะครับตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นกระดาษเนาะน่าจะเป็นแบบออกแนวพลาสติกอ่ะเพราะผมจับดูมันก็ดูแบบแข็งแรงทนทานดีนะส่วนข้างในก็จะเป็นผ้านะครับผ้าสีดำข้างหลังก็เป็นผ้านะครับสายก็เป็นถุงปูนด้านหนึ่งแล้วก็ข้างหลังก็เป็นผ้าเดินได้1ชั้นจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายของถุงปูนเลยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเขียนว่าซีเมนต์สวยๆนะครับผมมองว่ามันแบบสวยดีนะตัวใบของเขานะครับเขียนว่าคิดจากถุงคิดถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดถึงการนำกลับมาใช้ใหม่คิดถึงคนรุ่นหลังคิดถุงนะสำหรับข้อแนะนำนะครับหนึ่งเลยก็คือถุงปูนซีเมนต์มันอาจจะมีการหลุดลอกของสีได้นะครับตามระยะเวลาของการใช้งานเนาะควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้เกิดการเสียดสีแล้วก็การขูดขีดนะครับไม่งั้นสีของตัวกระเป๋านะครับมันไม่ตกใส่กับตัววัตถุอื่นได้เนาะข้อ2นะครับก็คือไม่ควรใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากเกินไปแล้วก็ข้อ3ก็คือเก็บให้ห่างจากมือเด็กการดูแลรักษานะครับ1เลยก็คือเก็บไว้ในที่แห้งตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับสามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะครับมาเช็ดได้กระเป๋านี่ห้ามซักแล้วก็ห้ามรีดข้อ3เลยก็คือห้ามโดนความร้อนนะครับแล้วก็ห้ามวางไว้ใกล้เปลวไฟนะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข้อแนะนำแล้วก็การดูแลรักษาเนาะตัวกระเป๋านะครับใส่เสื้อเชิ้ตสีดำก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีลวดลายเยอะๆก็ถือว่าโอเคนะเสื้อเชื้อสีขาวนะครับทำให้แบบกระเป๋าดูเด่นออกมาเลยอ่ะก็ดูเท่เบกแบกนะครับสำหรับเจ้าตัวกระเป๋าตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสามารถใช้ได้กับเสื้อผ้าแทบจะทุกสไตล์เลยนะครับก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่ตัวกระเป๋าตัวนี้กับเสื้อผ้าแนวไหนเนาะก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอันนี้ก็มาลองให้ดูแล้วกันนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไง
ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกระเป๋าจากตัวถุงปูนซีเมนต์เนาะกระเป๋าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่590 บาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับในร้าน Tiger Cement Shop เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง Lazada แล้วก็ร้าน Tiger Cement Shop นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เรารีวิวในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบายจ้า